น่าชื่นใจจริงๆนะคะที่แม่บ้านรอบๆกวางพะเยามีรายได้จากการจากสารผักตบชวาเดือนหนึ่งมีรายได้ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 บาททีเดียวค่ะน่าภาคภูมิใจมากนะคะเพราะเป็นการเดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะแม่กับย่าผักตบเนี่ยถึงวันย่าไปเลยๆแล้วแม่ก็ได้ส่งลูกส่งเต้าเฮียนสุดจุ่ยพอบ้านด้วยเจ้าการทำผักตบชวาเป็นรายได้เสริมเจ้าว่างจากการทำน้านะแม่บ้านก็มีรายได้เสริมจากการทำกระเป๋าผักตบชวากับกูแม่บ้านก็มีรายได้บางคนก็มี 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อคนแล้วทำให้เพิ่มรายได้แล้วก็ลดรายจ่ายภายในครอบครัวเจ้าทำให้ครอบครัวอบอุ่นแม่บ้านก็บ่ได้ออกบ้านไปทำงานทั้งนอกโดยเจ้าปัจจุบันนี้นะคะงานหัตถกรรมผักตบชวาของจังหวัดพะเยาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่งที่นี่นะคะได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ในการผลิตซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติซึ่งไม่ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะและที่นี่นะคะก็คือกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาของป้าวาดบ้านสันป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาของเรานี่เองค่ะผักตบชวาเป็นวัชพืชที่มีมากมายในกวางพะเยาเป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่สามารถนำมาสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในจังหวัดพะเยาเมื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้มากมายเช่นกระเป๋าหมวกรองเท้าตะกร้าหมอนโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเน้นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมย่อยสลายง่ายจากแรงบันดาลใจป้าวาดยาเย็นได้นำเอาสีสันจากธรรมชาติมาเพิ่มพูนคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เช่นดินโคลนขมิ้นคลั่งยอดไม้สักดอกอัญชันผักปลังและลูกมะเกลือซึ่งวัตถุดิบแต่ละชนิดหาได้ง่ายในท้องถิ่นราคาถูกสีคงเดิมตามธรรมชาติไม่ขึ้นราถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดดเด่นหนึ่งในประเทศไทยผลิตภัณฑ์กระเป๋าราคาประหยัดประโยชน์ใช้สอย 5-6 ปีเหมาะสำหรับการเป็นของใช้ของฝากที่มีคุณค่าทั้งผู้รับและผู้ให้